มวยเด็ดช่อง3สนับสนุนโดย Hilux Tiger D4D ใหม่ Commonwealth Direct Injection เทคโนโลยีที่เหนือกว่า DI ธรรมดามหากรรมเดินเทิดพระเกียรติ12สิงหาต้านภัยยาเสพติดวัชรชัยแก้วสำริดครับชื่อจริงคุณพรเสน่ห์นามสกุลหนูรักอายุ23ปีเกิดที่อำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชสถิติการชก98ครั้งครับค่าตัว 80,000 บาทเจอกับธนันชัยนครทองพาร์ควิวชื่อจริงว่าอนันต์ปงกาวีนะครับอายุ24ปีจากอำเภอนางรองบุรีรัมย์ชกมา90ครั้งค่าตัว 50,000 บาทครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นคู่มวยที่สุดยอดอีกคู่หนึ่งของวงการมวยไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพิกัดน้ำหนักกัน126ปอนด์เจอกันมาแล้ว3ครั้งวัชราชัยชนะ1แพ้2นะครับนี่เป็นการเจอในไฟท์ที่4คุณศรีเมืองสิงห์สุนเงินครับก็ขึ้นไปถอดมงกุฎมาปักศอกเข้าไปเลยครับทัดดอกไม้ทัดมาลาครับทัดดอกไม้ต้องหวดนะครับหวดที่กกหูวัชราชัยนั้นก็มาจากนั่นแหละครับสำนักแก้วสำริดของเสียแก้วยูอีครับจอมยุทธลุ่มน้ำเชียนคือฉายาของเขารุ่งเรืองเหลือเกินครบเครื่องมีศอกอีกแล้วใส่เข้าไปเอาละครับปี2543นี่ดังกระหึ่มทีเดียวไฟสุดท้ายของการชกในช่วงนี้ก็ไปแพ้ธนันชัยนี่ครับเพราะนั้นขึ้นมาล้างตาครับ126ปอนด์ธนันชัยนครทองปาร์ควิวนี่ดูแล้วเป็นมวยที่เรียกว่าอาวุธอาจจะน้อยแต่ว่าเหนียวแน่นเรียกว่านี่แหละครับฟิตซ้อมไม่ดีเจอเข่าก็เรียบร้อยแล้วก็ทางด้านวัชรชัยนี่เป็นมวยที่ประเภทแพ้ทางมวยเข่าด้วยสถิติทิ้งเห็นชัดเจนว่า3ครั้งนั้นแพ้2ครั้งต้นนี้ไปก่อนแล้วครับแต่วันนี้เราตัดให้ดูยกที่3กรรมการสินชัยจุลวงศ์ครับผู้ชี้ขาดบนเวทีเป็นมวยในสังกัดของจ่าทุยแสงมรกตครับประเภทปลายเหนียวแน่นปล้ำตีรุนแรงใครฟิตซ้อมไม่ดีไปเจอธนันชัยนี่หายใจไม่ทันก็จบครับโอ้ยต้องหันมาใช้ศอกช่วยจอมยุทธลุ่มน้ำเชียนใหญ่ครับฉายาของเขาแฟนมวยเป็นผู้ตั้งให้สถานการณ์นะครับมายกที่3นี่วัชรชัยครับได้เปรียบไฟนี้แหมแข็งแรงครับแก้ทางมาดีเตะซ้ายต่อยซ้ายเป็นมวยแข้งหนักหมัดหนักนะครับนี่นะครับลูกเก่ามีเยอะชกไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปกลัวอาวุธคู่ต่อสู้ในขณะที่ธนันชัยนั้นก็อาวุธหลักของเขาครับก็คือเข่าถ้าเกาะไม่ติดก็คิดตังไม่ได้แล้วครับแต่ถ้าเกาะติดเมื่อไหร่ก็เตรียมคิดตังได้ทันทีจะเป็นอย่างนั้นยก3นี่ยังเกาะไม่ติดเท่าไหร่ครับสถานการณ์ทางด้านวัชรชัยครับได้เปรียบประมาณ4ต่อ1ช่วงตัวโอ้โหไปไกลทีเดียวมาแล้วเริ่มแรงมาแล้วครับทางด้านธนันชัยฝ่ายน้ำเงินไฟนี้จะล้างตาได้อีกหรือเปล่าล่ะครับยังไงก็ตามครับมวยคู่นี้จะแพ้ชนะกันทีไรนี่เขาเรียกว่าลุ้นกันถึงฎีกาทุกครั้งล่ะครับวัชรชัยกางเกงสีแดงนะครับฉายาจอมยุทธจากลุ่มน้ำเชียนใหญ่ครับมวยใต้ทางข่าวเป็นมวยที่ครบเครื่องครับจิ้มเข้าไปทีนึงอ้าวโดนหมัดเข้าไปทีนึงโอ้โหหมดยกส่งท้ายยังไม่ปิดประตูเท่ทีเดียวครับทางด้านธนันชัยแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นรองหลายช่วงตัวก็ตามมีศอกอีกแล้วครับทัดมาลาเป็นมวยที่ศอกคมคนหนึ่งครับหมัดหนักแข้งซ้ายนี่คมแล้วก็เนียนเหมือนกันครับจังหวะป้างเข้าไปเตะล่างไม่เจ็บหรอกครับแต่ว่าทำให้เสียอาการเสียทรงครับภาษามวยสมัยไหนสมัยใหม่นี่ก็บอกว่าเป็นทรงครับรูปหรือว่ามาดนั่นเองครับยกที่4ครับวัชรชัยแก้วสำริดฝ่ายแดงครับจากนครศรีธรรมราชธนันชัยนครทองปาร์ควิวครับน้ำเงินลูกอีสานบ้านเฮาออกโอ้โหเจอแข้งของธนันชัยความได้เปรียบเสียเปรียบออกมานี่วัชรชัยฝ่ายแดงได้เปรียบประมาณ4ต่อ1ช่วงตัวครับเขาเรียกว่าไฟนี้คุณศรีเมืองนี่ฟิตซ้อมมาดีเหลือเกินติวเข้มดีครับ
ก็เรียกว่าเพิ่งจะแพ้มาหมัดหมาดมาเกาะเตะทีนึงแพ้ครั้งที่แล้วก็ไปยุบในยกท้ายนั่นแหละครับต้นๆออกนำมาก่อนเหมือนกันนันชัยเดินแทงอาศัยความเหนียวครับปอดใหญ่หัวใจโตครับแต่ว่ามาไฟนี้ทางด้านวัชรชัยก็ไม่ได้ยุบให้เห็นครับก็ยังว่าแหละครับถ้าชกกับทางด้านธนันชัยนี่ยุบนิดยุบหน่อยไม่ได้ครับถ้ายุบแล้วก็ไปเลยทันทีโดนครับแล้วมวยสมัยใหม่นี่อุ้ยสะบัดศอกไปทีนึงครับตีมวยสมัยใหม่แพ้ไม่ทางด้านยุบไม่ได้ครับยกท้ายๆนี่จะแพ้ก็แพ้เลยครับไม่ว่าต้นจะทำมายังไงก็ตามโอ้ยจิ้มเข้าไปอ้าวแทงต่ำเกินไปไหมแรกนายต่ำได้แข้งก็ต่ำได้โอ้ยบางทีก็สวนไปกระจับเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันมาต่างคนต่างก็ชิงความได้เปรียบโอ้ยมาแลกข่าวกันแข้งไปอ้าวธนาชัยไปอีกแล้วครับโดนเตะตัดนี่เสียอาการครับมีแข้งซ้ายดอกนี้แหนบเข้าไปเต็มๆครับก็มีมาอย่างเดียวครับธนันชัยคือความอึดความอดทนครับแต่ถ้าคู่ต่อสู้ไม่ยุบตัวเองก็ย่นเหมือนกันแต่ไฟนี้ครับมาวัชรชัยแข้งฉลาดครับแข้งมาอยู่ไกลหน่อยเอาแข้งไปอยู่ใกล้ก็เอาเข่าไปมาอีกทีนึงมาโอ้ยลูกนี้ก็ติดดิครับนะเตะได้เตะไปขอใกล้ๆเข่าสักที2ทีเดี๋ยวยุบเองครับมาเที่ยวนี้ทางด้านวัชรชัยพลาดนิดนึงอ้าวยังมีเสียงเชียร์อยู่ครับขยับแหมเข้าร่องแข้งซ้ายอยู่ครับหมดยกที่4กลับมาดูภาพช้าๆนี่ครับแทงจังหวะแทงเนี่ยโดนครับเฉือนๆกระจับครับเป้าหมายก็คือพยายามแทงที่ต้นขานะครับหมายจะให้ฝ่ายตรงข้ามนี่เกิดอาการขัดแหมเสียบเข้าไปตรงๆเจตนาแทงนี่ก็อาจจะต้องโดนเตือนครับป้ายคำว่าจ่าทุยนี่ก็คือเป้าที่ทางด้านวัชรชัยจะแทงข่าวใส่แล้วก็เตะกวาดลูกนี้ครับลงไปอีกแล้ววัชรชัยฝ่ายแดงนะครับลูกอย่างนี้ตามติดได้เฮทีเดียวถ้าทางด้านธนันชัยนี่ไม่ไปเสียอาการล้มลุกคลุกคลานก็คงจะไม่ห่างเท่าไหร่ละครับหมดยกที่4ออกมายกที่5นี่มาวัชรชัยดูแล้วไม่ยุบครับแฟนๆนี่อ่านอนาคตแล้วว่ายังไงยก5ก็ไม่น่าจะยุบหรือว่ายุบนิดๆหน่อยๆครับดังนั้นไปไกลถึง8ต่อ1ช่วงตัวเลยทีเดียวธนันชัยไม่มีอะไรจะเสียครับยกนี้ต้องย้ำให้ได้เห็นชัดๆจะมีโอกาสน้าวไปอีกแล้วหลักฐานไม่มั่นคงเท่าไหร่ครับโดนเตะตัดแล้วล้มทุกทีทำมาไล่มาจะทันโดนตัดไปอีกแล้วก็ไปครับเริ่มต้นกันใหม่วัชรชัยไฟนี้ดูเหมือนว่าจะต่อยสบายนิดนึงครับนั่นเป็นเพราะว่าการเตรียมตัวมาดีนั่นเองครับตีที่หนึ่งเอาอยังคงไล่เข้าหาอยู่ทางด้านธนันชัยนะครับมวยจัดทุยนี่ส่วนใหญ่แล้วฟิตเปรี้ยทีเดียวครับออกข้างมาแฟนๆนี่เลิกเฮแล้วครับแม้ว่าทางด้านธนันชัยจะทำได้แต่ว่าทำได้แล้วนี่รูปทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับธนันชัยก็ออกลีลาเหนือชั้นพยักพเยิดบอกพอแล้วเพื่อนเดี๋ยวรอไฟที่5ดีกว่าก็มาว่ากันอย่างไรก็ตามก็ประมาทไม่ได้นะครับกรรมการให้คะแนนก็มีชูชาติก้าวกิจพรหมเมธจักรสุรักษ์และก็จีรวัฒน์อินเอี่ยมนะครับชกอย่างนี้กรรมการสบายใจหน่อยครับบอกว่าออกคะแนนง่ายแต่ถ้าคู่ขี้สูสีนี่ออกผิดแล้วก็มาเลยครับทาซานเดี๋ยวเนี้ยวนวมทองครับก็ไม่เป็นไรครับกรรมการชูมือให้ทางด้านวัชรชัยแก้วสำริดครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบเอกฉันท์ครับ
Boxer